ค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์นีน่านะคะเราจะมาทำนายดวงกันนะคะในปี2558นะคะของปีมะเมียนะคะครึ่งปีแรกนะคะอาจารย์จะทำนายในการเงินการงานความรักโชคลาภและสุขภาพก็คือในภาพรวมนะคะของปีมะเมียนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะปีมะเมียครึ่งปีแรกนะคะถือว่าการเงินดีเด่นนะคะปีนี้คุณอาจจะได้รับผลก้อนโตนะคะจากการลงทุนจากธุรกิจนะคะและก็สิ่งที่จะนำมาคือความรักนะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่เหมาะสมจะเจอคนรักคู่ครองนะคะเป็นปีที่ครอบครัวมีความอบอุ่นนะคะจากปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะแต่ปีนี้นะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะธุรกิจการเงินก็ไหลมาเทมานะคะคือมาโดยที่คุณไม่คาดฝันนะคะได้มาอย่างมากมายนะคะปีนี้การเงินธุรกิจนะคะรับรองไปได้สวยนะคะสำหรับและมาดูถ้าเกิดคุณอยากให้ผ่านปัญหานะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะอาจารย์แนะนำให้คุณนะคะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนนะคะในเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอยากจะแนะนำให้ไปขอพรนะคะต่อองค์พระพรหมนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะจะทำดลบันดาลให้การงานของคุณนะคะสำเร็จนะคะได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็สิ่งที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาคุณอาจจะคนที่ยังไม่มีคู่นะคะอาจจะเจอความรักที่เหมือนว่าเคยเลิกกับแฟนนะคะเคยผิดหวังไม่สมหวังในความรักใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปนี้นะคะคุณก็จะได้พบกับความรักที่สุขสมหวังนะคะส่วนใครที่กำลังเรียนอยู่นะคะคิดว่าปีนี้จะสมัครเรียนได้หรือไม่หรือว่าสอบติดไหมคะปีนี้สอบติดแน่นอนนะคะสมัครงานก็ติดสมัครเรียนก็ติดแล้วก็เกณฑ์ทานคะแนนเนี่ยการเรียนนะคะจะดีขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สุขภาพนะคะจะให้ระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะปีนี้นะคะควรระวังมากๆนะคะสุขภาพก็คือว่าจะเป็นนะคะที่สัมผัสได้นะคะที่คุณจะมีปัญหาในเรื่องของปอดนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของระบบผิวหนังแล้วก็ภูมิแพ้นะคะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตนะคะที่จะสัมผัสได้นะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีทองนะคะสำหรับนักธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างนะคะปีนี้การงานจะขยับขยายนะคะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะจะมีการลงทุนร่วมหุ้นนะคะทำเซ็นสัญญารับรองว่าโปรเจกต์เก่านะคะที่คุณค้างคามานานนะคะงานใดๆที่ปีที่ผ่านมายังไม่เสร็จเคลียร์ไม่จบนะคะปีนี้จะปิดโปรเจกต์เก่าได้เสร็จและจะมีโครงการขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะและจะไปได้สวยนะคะปีนี้แต่ต้องเร่งรีบแข่งขันกับคู่แข่งนะคะอาจจะมีคู่แข่งเยอะนิดนึงปีนี้แต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้นะคะและก็ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ให้รอบคอบนะคะในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาทุกรูปแบบนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหรือว่าอดีตอาจจะมีการดำเนินการฟ้องร้องนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญานิดนึงนะคะแต่ปีนี้ก็จะผ่านไปได้ดีนะคะจะให้แนะนำให้ไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระพรหมนะคะการงานที่คุณค้างหรือว่ายังไม่เสร็จนะคะปีนี้ก็คือจะสมหวังปรารถนานะคะแล้วก็ปีนี้จะมีการขยับขยายธุรกิจการงานทุกรูปแบบนะคะผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับหุ้นนะคะปีนี้หุ้นขึ้นมากเลยนะคะเราเป็นดวงที่เปิดมากนะคะอาจารย์ก็ขอสรุปคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะรับชมอาจารย์ได้ที่ช่องนะคะหมอนีน่านะคะสื่อสารพ่อพิธเนศนะคะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ก็สรุปภาพรวมนะคะปีนี้ไม่มีอะไรเสียหายมากนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพอย่างเดียวนะคะในเรื่องของปอดแล้วก็ในเรื่องของผิวหนังแล้วก็การหอบหืดการหายใจนะคะเป็นต้องระวังคือช่วงนี้คุณต้องเข้าโรงพยาบาลตรวจเช็คสุขภาพนะคะและในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็การเรียนนะคะปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ